สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กูอยู่ในช่องตินตินโฟร์ตี้เอ็ดนะวันนี้ก็ไม่ได้จะมาเอาสินค้าเกี่ยวกับ BNK โฟร์ตี้เอ็ดมารีวิวนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเพิ่งจะเป็นช่วงของการเปิดตัวเมมเบอร์รุ่นที่2ของ BNK โฟร์ตี้เอ็ดนะครับ wow. ซึ่งก็ไปจัดที่ Emquartier นะครับวันที่17เนาะใครยังไม่ได้ชมไลฟ์ย้อนหลังนะครับก็สามารถไปชมได้นะครับที่เพจ Official BNK นะครับและหลังจากเปิดตัวนะครับก็ได้มีสินค้าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือโฟโต้เซตจะเรียกว่าชุดที่เท่าไหร่อ่ะชุดเรียกว่าชุดที่1ของรุ่น2ได้มั้ยเออก็ไม่รู้มาเรียกว่าชุดที่เท่าไหร่เป็นชุดเดบิวต์นะเปิดตัวก็ตอนนี้สามารถไปสั่งจองกันในแอปShopee ได้ตอนนี้นะครับก็ชุดละ250บาทก็เตรียมตังค์ไว้แล้วกันพวกคุณนะฮะเผื่อใครสนใจอยากจะไปพรีออเดอร์นะครับเขาก็เปิดช่วงให้ซื้อเนี่ยก็นานจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมเลยครับนะอย่างตอนเนี้ยที่เข้าไปดูก็อ๋อมีเมมเบอร์คนนึงนะครับที่สินค้าหมดแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเอามันเขาจะเติมสินค้าเรื่อยๆอยู่ใจเย็นๆนะครับก็เอาไปดูเองแล้วกันว่าของเมมเบอร์คนไหนที่หมดเร็วมากนะครับไปดูเองนะฮะคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเมมเบอร์รุ่นที่2นะครับอยากจะมาคุยเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับ BNK48 นะครับเผื่อมีเหล่าบรรดา FC หรือที่เรียกว่าโอตะนะหน้าใหม่ซึ่งยังไม่รู้จักคำศัพท์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะเพิ่งมาสนใจวงนี้กำลังจะศึกษาเรียนรู้โอ้เห็นว่าวงนี้เอ้ยมันดังจังเลยเออมันเป็นยังไงอยากจะศึกษานะครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะนำคำศัพท์ที่คัดมาแบบเด็ดๆใช้กันบ่อยๆนะมาให้ได้ลองเรียนรู้จดจำและศึกษากันว้าวเอาคำแรกก่อนคำแรกคือคำว่าโอตะเป็นคำพื้นฐานมากๆที่เราเรียกกันโอตะก็คือเหล่าบรรดา FC ทั้งหลายนะจริงๆคำเนี้ยคำเต็มๆของมันก็คือโอตาคุซึ่งไม่ได้ใช้เฉพาะการตามพวกไอดอลอย่างเดียวนะคือเป็นการชอบอะไรก็ได้อะที่คุณชอบแบบคลั่งไคล้มากๆแบบ อย่างคุณดูการ์ตูนเรื่องนึงโอ้โหชอบมากตัวการ์ตูนเรื่องนี้โอ้ไม่ว่ามูชินเดอิรุนานิหรือว่าอาจจะเป็นศิลปินดาราก็ได้คือเราคลั่งไคล้อะไรสักอย่างอะเราจะเรียกแทนตัวเองว่าโอตะหรือโอตะคุนะได้เหมือนกันนะครับคำต่อไปก็คือคำว่าโอชิใช่ไหมหลายคนเข้าใจผิดนะคำนี้โอชิมันเป็นคำกริยาถ้าให้แปลตรงๆตามคำศัพท์เนี่ยมันหมายถึงสนับสนุนอวยอะไรทำนองเนี้ยหรือพูดง่ายๆว่าเราชอบเขาอะชอบโอชิคือชอบฉันชอบอย่างแบบชอบเชือปรางก็โอชิเชือปรางให้เขามาขอบินดูส่วนที่มันจะเป็นคำนามที่เอาไว้เรียกสมาชิกเนี่ยเขาเรียกว่าโอชิเมมนะโอชิเมมหรือเรียกเต็มๆก็คือโอชิเมมเบอร์ก็คือสมาชิกในวงที่เราชอบจะบอกว่ามิวสิกเนี่ยคือโอชิเมมของฉันอันนี้เข้าใจได้นะครับสมาชิกในวงนะครับแต่ละคนจะเรียกว่าเมมเบอร์นะอย่างรุ่นที่1เนี่ยตอนเนี้ยมีเมมเบอร์อยู่26คนแล้วก็รุ่น2เนี่ยมี27คนเห็นไหมเรียกว่าเมมเบอร์นะคือสมาชิกในวงนะครับคำต่อไปพอเรามีโอชิใช่ไหมบางทีเราก็จะมีคนที่เราชอบมากที่สุดเราเรียกว่าคามิโอชินะคามิโอชิคือคนที่เราชอบที่สุดเลยอันดับหนึ่ง number one ในวงเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคำว่าคามิโอชิมันก็ต้องมีได้คนเดียวเพราะมันคือที่สุดจริงไหมโอ้จีสัตจะมาบอกว่าโอ้ฉันคามิเจนนิสกับคามิเนยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ผิดเลยนะฮะไม่ได้นะครับบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยชอบคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยฉันรักอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ยชอบน้องไข่มุกเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติจริงเหรอชอบน้องไข่มุกคนเดียวเลยโอ้โหทั้งวงคนอื่นกูไม่สนใจเลยอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่าตันโอชิตันโอชิก็คือชอบคนเดียวฉันตันโอชิไข่มุกนะฮะแค่นั้นจบแล้วคนอื่นฉันไม่ชอบโอเคนะอย่าใช้ผิดนะจากชอบคนเดียวก็จะมีแบบชอบทั้งวงขอเสนอคำนี้ฮะดีดีพูดอย่างนี้เลยนะดีดีหมายถึงชอบทุกคนชอบทั้งวงอ่ะแหละชอบทั้งวง
อารมณ์แบบคือเราไม่ไปปักหมุดกับใครเป็นพิเศษอะแล้วก็ชอบเออชอบ BNK ชอบแบบกว้างๆอะนะฮะซึ่งดีๆมันก็ย่อมาจากภาษาญี่ปุ่นก็คือดาเรเดโมไดซุกินะฮะก็ชอบทั้งวงอะนะไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะมีชอบทั้งวงที่มันแรงกว่าคำว่าดีๆก็คือฮาโกโอชิฮาโกโอชิก็คือฉันทุ่มสุดตัวให้กับเมมเบอร์ทุกคนรักทุกคนแบบคือคลั่งใครอ่ะคลั่งใครทุกคนอ่ะโอ้คนนี้ก็ชอบซัพพอร์ตจ่ายเปเต็มที่คือแบบจะออกแนวพี่แบบคุณทุ่มเทมากๆอ่ะคือมันจะหนักกว่าดีๆนะครับก็คือฮาโกโอชินะฮะมันจะหนักกว่าต่อไปบางทีเราชอบเมมเบอร์คนนึงสุดท้ายแล้ววันนึงอ้าวเราไม่ชอบเลยเราไปชอบคนอื่นก็จะมีคำนี้ก็คือโอชิเฮนโอชิเฮนคำว่าเฮนเนี่ยมันก็แปลว่าเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าคุณเป็นโอตะจริงๆนะมันยากมากๆที่คุณจะรักคนหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เอาเลิกรักแล้วเหรอไปรักคนอื่นแทนมันยากมากนะเว้นแต่ว่าเมมเบอร์คนนั้นเนี่ยเขาทำเรื่องไม่ดีหรือว่าทำอะไรให้คุณผิดหวังแบบอย่างแรงอ่ะคุณถึงจะแบบอาจจะมีโอชิเฮนเกิดขึ้นนะต่อไปก็จะขอพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพวกเพลงอะไรต่างๆบ้างนะว่าเขาใช้อะไรบ้างอย่างในวงนะครับก็จะมีคนที่เป็นเฮดเป็นผู้นำของแต่ละรุ่นใช่ไหมเราก็จะเรียกเขาว่ากัปตันวงกัปตันก็คือจะเป็นคนที่ดูแลสมาชิกคนอื่นๆนะครับเป็นคนที่คอยติดต่อสื่อสารกับผู้จัดการวงนะครับดูแลสมาชิกน้องๆ นะครับคนอื่นๆอย่างรุ่นหนึ่งก็เชือปรางไงเป็นกัปตันวงนะครับเก่งด้วยสวยด้วยนะครับน่ารักด้วย แล้วก็การออกอัลบั้มแต่ละครั้งเขาจะเรียกว่าซิงเกิลซิงเกิลเนี่ยไม่ได้แปลว่านับเพลงเดียวนะคืออย่างตอนเนี้ย BNK ก็มี3ซิงเกิลใช่ไหมไม่แน่ใจก็มีไอตากาต้าซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลที่2ก็คือโคอิสุรุฟอร์จูนคุกกี้หรือคุกกี้เสียงไทยใช่ไหมซิงเกิลที่3ก็คือโชนิจิโชนิจิแต่เพลงริเวอร์นี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นซิงเกิลหรือเปล่าก็คือเวลาเราเรียกซิงเกิลเนี่ยอย่างเอายกตัวอย่างง่ายๆของคุกกี้เสียงไทยเป็นซิงเกิลที่2คือในนั้นไม่ได้มีแต่เพลงคุกกี้เสียงไทยไงในนั้นก็จะมีอย่างเพลง BNK48 ก็เป็นเพลงที่เป็นชื่อวงนะครับแบงก์ก็48ไอเพลงนั่นแหละคือมันก็จะมีเพลงอื่นๆด้วยไม่ได้มีเพลงเดียวนะอาจจะมีประมาณ 3-4 เพลงไม่แน่ใจนะลองไปดูดังนั้นการเรียกซิงเกิลเนี่ยก็คือออกอัลบั้มแต่ละครั้งอ่ะการออกแต่ละครั้งเป็นชุดแบบเป็นทางการแล้วก็สั่งพรีออเดอร์ขายกันแล้วก็มีแถมรูปนะแถมรูปเมมเบอร์มารูปนึงอะไรเงี้ยก็คือซิงเกิลส่วนทีนี้ตำแหน่งการยืนเวลาเมมเบอร์นะครับมาร้องเพลงให้คุณฟังใช่ไหมมันก็จะต้องมีการคัดเลือกอ่ะคือสมาชิกในวงอ่ะมันมีหลายคนรุ่นหนึ่งมีกี่คนนะ27เอ้ย26คนใช่ป่ะ26คนรุ่น2มี27คนถ้าเกิดเอาทุกคนมาร้องเพลงโอ้โหนะครับจะดูกันยังไงวะคนก็เยอะมากแล้วแบบจะได้ร้องกันคนละกี่คำอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการคัดเลือกกันนิดนึงเขาก็เรียกว่าเซนบัตสึนะฮะเซนบัตสึก็คือเป็นตัวจริงให้นึกถึงการแข่งขันฟุตบอลก็ได้มันก็ต้องมีตัวสำรองมีตัวจริงใช่ไหมแต่ว่าการคัดเลือกของเขาเนี่ยก็คือว่าใครเหมาะสมกับเพลงนั้นๆกับซิงเกิลนั้นๆก็ได้ใครที่เหมาะสมก็จะได้รับเลือกเป็นเซนบัตสึแต่ในเซนบัตสึเนี่ยก็จะต้องมีคนที่อยู่ตรงกลางอยู่หน้าสุดเลยเขาก็เรียกว่าเป็นตำแหน่งเซนเตอร์อย่างเพลงคุกกี้เสียงไทยก็มีน้องโมบายเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมให้คุกกี้ทำรายการให้คุกกี้แต่มันจะมีบางเพลงที่อาจจะมีดับเบิลเซนเตอร์ก็คือเซนเตอร์สองคนนะฮะก็เพลงนี้ไงวันแรกไงชูนิจิความฝันต้องเกิดยังเหยื่อจึงได้มาใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไปดอกไม้ถึงบานคำว่าใครได้ยากเซนเตอร์ก็คือมิวสิกกับเนยใช่ไหมอันนี้คือเซนเตอร์2คนซึ่งการคัดเลือกเขาก็จะดูตามบุคลิกนะครับว่ามันเข้ากับเพลงนั้นๆไหมหรือว่าดูตามแบบศักยภาพดูการฝึกฝนอะไรต่างๆ
จนได้มาเป็นตัวจริงและบางคนก็จะได้คัดเลือกเป็นเซนเตอร์ด้วยนะครับ wow. แล้วคนที่ไม่ได้เป็นเซนบัตซือล่ะอย่างรุ่นหนึ่งมี26คนใช่ไหมใน26คนน่ะก็เป็นเซนบัตซือ16คนอย่างเงี้ยอีก10คนน่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอันเดอร์เกิลก็คือคนที่ไม่ได้รับเลือกเป็นเซนบัตซือแต่ว่าถามว่าเขาซ้อมไหมก็ซ้อมเหมือนกับทุกคนคือเมมเบอร์ทุกคนเวลาจะมีซิงเกิลออกมาแต่ละทีเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมกับทุกคนแต่ว่าคนที่จะได้ไปออกซิงเกิลจริงๆอ่ะก็คือเซนบัตซึนะครับส่วนอันเดอร์เกิลเนี่ยก็แน่นอนก็จะไม่ได้ออก MV ถูกไหมไม่ได้ออก MV ไม่ได้ออกงานสำคัญที่แบบไปเปิดตัวเพลงนั้นๆ นะครับแต่ก็อย่างที่เคยบอกไปมันก็เหมือนฟุตบอลน่ะคือถ้าตัวจริงเจ็บตัวจริงอาจจะติดธุระป่วยอะไรเงี้ยก็ต้องให้อันเดอร์เกิลไปแทนก็ต้องไปทดแทนกันได้แค่นั้นเองโอเคก็คำศัพท์ในวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวจะทำพาร์ท2ต่อนะครับแต่ว่าก็ต้องรอติดตามนะว่าผมจะทำตอนไหนนะฮะก็อาจจะมีคำศัพท์ที่มันยากขึ้นแต่ว่าที่พูดไปก็คือเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้ไม่ยากเกินไปนะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าผมมีอะไรเกี่ยวกับ BNK48 อีกก็จะทำคลิปให้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ ใครยังไม่ได้ชมไลฟ์ย้อนหลังนะครับก็สามารถเข้าไปได้นะไปชมได้นะครับที่เพจ Official BNK นะครับก็จะมี